ไม่ก็พูดถึงการจัดงานพูดถึงเอาภาพรวมงานวันนี้ก่อนเนาะของการนี้ก่อนค่ะวันนี้ก็เป็นการประกาศทีมใหม่ของ Honda นะคะในนามของ Honda Racing Thailand Team นะคะก็เป็นการรวมกันของ AP Honda Racing Thailand กับ Thai Honda Racing Club นะคะก็ปีนี้เรามีแผน Race to the Champion เราจะกวาดแชมป์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะทั้งรายการ OR BRIC ในรุ่น 600cc แล้วก็รายการของ ARRC ทั้งรุ่น600แล้วก็250โดยมีนักแข่งหลักๆเนี่ย5คนด้วยกันก็คือมุกลดาสารพืชนะคะแล้วก็แชมป์ภาสวิตแล้วก็มีดรีมสิทธิศักดิ์แล้วก็ในรุ่นของ250เนี่ยก็จะมีฟิล์มปิยวัฒน์นะคะกับนิวกฤชพรแล้วก็ไฮไลท์ก็คือเราจะคัดเลือก2คนจากรุ่น 600cc นะคะจาก3คนเนี่ยเพื่อไปลงแข่งในรายการของ ARRC 600ก็มารอลุ้นกันในเดือนเมษายนว่าระหว่างมุกแชมป์แล้วก็ดรีมเนี่ย2ใน3นี้ใครจะได้ไปลง ARRC นะคะแล้วก็อีก1แผนงานที่เราประกาศในวันนี้ก็คือ Race to the Dream ปีที่5นะคะก็เป็นความต่อเนื่องที่เรามุ่งมั่นพัฒนานักแข่งไทยเพื่อไปสู่สนาม MotoGP ในปี2025นะคะปีนี้มีความเข้มข้นขึ้นในปีที่5นะคะก็คือเราจะพัฒนาเด็กโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กความแข็งแกร่งของเด็กนะคะแล้วก็เอาเรื่องของการฝึกเดิร์ทเข้ามาใช้ด้วยเด็กตั้งแต่อคาเดมี่ตัวเล็กๆเนี่ยก็จะต้องฝึกการขับขี่แบบเดิร์ทต้องมาใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายแล้วก็นอกจากนั้นเราจะตั้งเป้าให้กับเด็กๆนะคะก็คือถ้าเป็นอคาเดมี่เนี่ยต้องยืนระยะให้ได้ใน30กิโลเมตรภายในเวลา30นาทีถ้าเป็น TTC ก็จะเข้มข้นขึ้นเป็น70กิโลเมตรภายในเวลา30นาทีก็เพื่อให้เด็กๆมองเห็นเป้าหมายแล้วก็พยายามฝึกร่างกายให้แข็งแกร่งยืนระยะให้ได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเรายังคงทำงานกับโค้ชมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นอิโตะซังชินิชิอิโตะนะคะหรือว่ามาโกโตะธรรมดาที่เป็นอดีตนักแข่งระดับโลกนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับพี่ฟิล์มรัฐภาควิไลโรจน์อดีตนักแข่งโมโต2คนแรกของประเทศไทยด้วยนอกจากนั้นสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการฝึกเด็กอย่างเป็นระบบนะคะสร้างทีมโค้ชขึ้นมาระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องพัฒนากันอย่างเต็มฤดูกาลครบวงจรแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในกระดานของ Race to the Dream เนี่ยจะเป็น Race Machine นะคะไปสู่ MotoGP ส่วน Race to the Champion ก็จะเป็นกระดานของ Production Bike ที่เราจะใช้ CBR Series ลงทำการแข่งขันนะคะก็ผมในการติดต่อประสานงานกับทาง Head Coach ทางที่ญี่ปุ่นนะก็เป็นการพูดคุยในเรื่องของการคุยออนไลน์ครับแล้วก็สรุปในเรื่องของเป้าหมายในปีที่ผ่านมานะครับมีการพัฒนาในด้านตรงไหนเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเราก็จะมาฝึกฝนกันส่วนในช่วงที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้หยุดนะครับเราก็มีมาตรการในเรื่องของไวรัสโควิดก็คือเราก็คุมอยู่แต่ว่าเราก็มีการฝึกในประเภทเดิร์ทเพื่อให้นักแข่งเนี่ยมีการควบคุมลมที่ดีขึ้นนะครับในช่วงที่เปิดฤดูกาลเนี่ยนักแข่งก็สามารถลงขับขี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเราก็ไม่ได้ทิ้งด้วยในเรื่องของวิชาการกีฬาในเรื่องร่างกายเองเนี่ยก็จะเข้ามาในเรื่องของโภชนาการนะครับเรื่องอาหารการกินที่อยากให้สภาพร่างกายของนักแข่งเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนะครับก่อนที่จะลงไปครับผมเป็นไงบ้างคะการฝึกซ้อมในช่วงที่มีไวรัสโควิดเนี่ยค่ะเราเตรียมตัวก่อนที่จะไปแข่งเป็นไงบ้างคะก็เรามีการฝึกซ้อมเพราะว่าทางบริษัทเองเนี่ยก็ไม่ได้อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีการหยุดพัฒนาเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็เราเจอสถานการณ์นะคะแต่ว่าทางบริษัทมีการให้ฝึกซ้อมแล้วก็มีการเนี่ยเตรียมความพร้อมอยู่สม่ำเสมอเพราะว่าอย่างปีนี้ด้วยนะคะก็อยากพูดถึงปีนี้มากกว่าเพราะว่าอย่างปีนี้เรามีนโยบายอย่างที่พี่จุบอกก็คือ Race to the Champion นะคะก็คือพอเรามีโครงการนี้มาปุ๊บเนี่ยเราได้ทางพี่ดีมสิทธิศักดิ์อ่องเฉวียงแล้วก็มีแชมป์ภาสวิทเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในทีมนะคะก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่ารายการที่เราไปลงแข่งเนี่ยเรามีความมั่นใจมากขึ้นและทีมงานเองเนี่ยก็มีศักยภาพแล้วก็ฝีมือที่จะพัฒนารถในเรื่องของรถที่เป็นตัวใหม่เข้ามาก็คือ Production 600ใช่ไหมคะเราเองก็มีความมั่นใจมากขึ้นด้วยเราก็จะไม่ทำให้เสียชื่อ Race to the Champion แน่นอนค่ะพี่ก้องเป็นไงบ้างคะสำหรับจะมาผงาดโชว์ให้แบบแฟนชาวไทยก็สำหรับปีนี้ครับเป็นปีที่3สำหรับผมในรุ่น Moto2 ครับในรายการ MotoGP ก็ในปีนี้ผมก็หวังว่าในโฮมเรซบ้านเราก็จะสู้แล้วก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ในทุกเรซก็จะพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับจะพยายามไฟติ้งจนติดในท็อปไฟให้ได้ครับแล้วในแต่ละทุกๆสนามผมก็จะพยายามมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็พยายามตั้งใจเก็บรายละเอียดท
ทุกๆโค้งทุกๆสนามแล้วก็จะไฟติ้งแล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณมากครับฝากทางการชาวไทยให้เตรียมทีมเชียร์ทีมฮันด้าได้ทุกคนก็ฝากพี่น้องแฟนๆชาวไทยทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ผมก้องสมเกียรติจันทาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ Honda Racing Thailand ด้วยครับผมIn the second half of 2021, we hopefully first the fifth Honda race to the champ race the dream. And we will be divided into five operations with the aim of bike series. So this is why 100cc class in such national competitions as ORBRIC. Honda race to the dream.สปิริตไทยท้าทายสู่ฝันแม้ในปี2020จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ไม่สามารถปี2025ได้เริ่มจากการแข่งขันระดับโลกโมโต2กับนักแข่งหนึ่งเดียวของไทยก้องสมเกียรติจันทราสามารถก้าวสู่อันดับที่25จาก37นักแข่งระดับโลกในปีที่ผ่านมารายการชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป CEV Moto 3และ MotoGP Red Bull Rookies Cup นักบิดดาวรุ่งพุ่งแรงก้องทัชกรบัวศรีลงทำศึกเป็นปีแรกกับนักแข่งนานาชาติที่เข้าร่วมชิงชัยกว่า40คนก้องสามารถโชว์ลีลาขับขี่ได้ในอันดับที่20ของโลกรายการ Idemitsu Asia Talent Cup แม้ไม่มีการแข่งขันแต่ก็ไม่สามารถหยุด3นักแข่งดาวรุ่งของไทยได้ยกทีมพัฒนาฝีมือตัวเองไล่ล่าผลงานในรายการ Thailand Talent Cup 2020ร่วมกับนักแข่งรุ่นเยาว์ตลอดฤดูกาล4สนามปิดท้ายกับโครงการ Honda Academy ปี3รายการแข่งขันของเยาวชนนักบิดล่าฝันเราได้ค้นพบดาวรุ่งดวงใหม่น้องกันพัชรกรทองเกิดหลวงวัย10ขวบที่โชว์ทักษะการขับขี่ร้อนแรงเกินวัยสามารถคว้าแชมป์ Honda Academy ประจำปี2020ได้ในปีแรกที่เข้าร่วมโครงการส่วนทีม AP Honda Racing Thailand แม้ไม่สามารถลงแข่งรายการ Asia Road Racing Championship แต่2ดาวรุ่งทั้งมุกละลาสารพืชและแชมป์ Hard Swift ได้ลงสนามรักษาความพร้อมในศึก ORBRIC 2สนามสร้างความสนุกตื่นเต้นเร้าใจให้กับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยสำหรับการแข่งขันทางฝุ่นนักแข่งสังกัด Honda แสงกฤษดายังสามารถคว้าแชมป์จักรยานยนต์ทางฝุ่น FMSCT Supercross รุ่น MX2A มาครองได้เป็นปีที่2ติดต่อกันแบบไร้คู่แข่งในปี2021ก้าวสู่ปีที่5โครงการ Honda Race to the Dream เพื่อให้การพัฒนานักแข่งเยาวชนไทยเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงกำหนดแนวทางการทำงานในปีนี้ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับเยาวชนนักแข่งไทยอย่างมีระบบและได้มาตรฐานระดับโลกโดยมีแผนปฏิบัติงานคือ 1. เพิ่มการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาพัฒนาความพร้อมของร่างกายให้กับนักแข่งทุกกลุ่ม 2. เพิ่มการฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะการขับขี่ทั้งทางเรียบและทางฝุ่นรวมไปถึงเสริมสร้างความรู้ด้านเทคนิครถจักรยานยนต์และการสื่อสารกับทีมช่าง 3. กำหนดเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนเพื่อให้นักแข่งสามารถตั้งเป้าและวางแผนในการยกระดับความสามารถตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ทำงานร่วมกับโค้ชมืออาชีพจากประเทศญี่ปุ่นอดีตนักแข่งระดับโลกทั้งมาโกโตะธรรมดะและชินิชิอิโตะร่วมกับเฮดโค้ชชาวไทยทีมรัชภาควิไลโรจน์สร้างหลักสูตร Honda Academy ที่ได้มาตรฐานอย่างเป็นทางการ 5. เพิ่มโอกาสและประสบการณ์ให้กับนักแข่งในสังกัดได้ฝึกซ้อมร่วมกับนักแข่งรุ่นน้องและฝึกการเป็นโค้ชทีมร่วมกับเฮดโค้ชระดับโลกนอกจากนั้นในปี2021 Honda จะริเริ่มโครงการ Race to the Champion เพื่อพัฒนานักแข่งไทยและทีมช่างชาวไทยสู่การเป็นแชมป์ Asia Road Racing Championshipด้วยรถ Production Bike Honda CBR Series และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ AP Honda Racing Thailand Team จะร่วมกับ Thai Honda Racing Club สร้างทีมแข่งใหม่ขึ้นภายใต้ชื่อ Honda Racing Thailand Team โดยจะส่งมุกละดาสารพืชแชมป์พาสวิททิติวรารักษ์
และดรีมสิทธิศักดิ์อ่อนเฉวียงลงทำการแข่งขันในรายการ ORBRIC รุ่น SS1 600cc ด้วยรถ Honda CBR 600RR รุ่นใหม่ล่าสุดนอกจากนั้นนักแข่ง2ใน3นี้จะได้รับคัดเลือกให้ลงทำการแข่งขันในรายการเอเชียรถเรซิ่งแชมเปี้ยนชิพในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc แบบเต็มฤดูกาลส่วนรุ่นเอเชียโปรดักชั่น250ทีมจะส่งนักแข่ง2คนลงทำศึกในปีนี้คือฟิล์มปิยวัฒน์ประทุมยศและนิวกฤชพรแก้วสนธิโดยใช้รถ Honda CBR 250RR ทั้ง Race to the Dream และ Race to the Champion คือความมุ่งหวังของ Honda ที่จะส่งเสริมและยกระดับวงการมอเตอร์สปอร์ตประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับนานาชาติด้วยรูปแบบการสร้างนักแข่งอย่างมีมาตรฐานตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อก้าวสู่การเป็นนักแข่งระดับโลกอย่างมีคุณภาพสามารถสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสามารถขยายฐานกลุ่มแฟนมอเตอร์สปอร์ตให้กว้างมากขึ้นและถ้าสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนักแข่งหน้าใหม่ที่มีคุณภาพในสนามแข่งมาตรฐานก็จะยิ่งเป็นความภูมิใจของชาวฮอนด้าทุกคนสุดท้ายนี้ฮอนด้าขอขอบคุณเสียงเชียร์จากแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วประเทศสื่อมวลชนและผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการทุกท่านการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตนครชัยศรีน้ำมันเครื่องอีเดมิสุดังครับให้กับนักแข่งทุกคนจากสังกัดของทีม AP Honda นะครับก่อนเดี๋ยวสักครู่เราได้คุยกับเขาแน่กราบเรียนท่านประธานในพิธีนะคะแล้วก็สวัสดีท่านสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มาเกียรติทุกท่านค่ะที่ฟังจากท่านประธานแจ้งแล้วว่าในปีนี้เรามี2แผนแผนหนึ่งก็คือ Race to the Dream อีกกระดานของ Race to the Dream เนี่ยทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีเราเริ่มมาตั้งแต่ปีค่ะเรายังคงมีพี่ก้องสมเกียรติจันทราเนี่ยอยู่ในสนามระดับโลกMoto GP Rookie Cupแล้วก็มี3นักบิดนะคะก็คือทั้งที่เรามองเห็นเนี่ยก็คือความแข็งแกร่งของร่างกายเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจะใช้สกิลเนี่ยเราจะพัฒนาเขาในเรื่องของการขับขี่ทั้งน้องนักแข่งอะคาเดมี่รุ่นจิ๋วเนี่ยค่ะก็จะได้ฝึกกับตัว CRF 125ด้วยนะคะเพื่อให้เขามีความเราจะตั้งเป้าให้กับน้องๆ นักแข่งเด็กที่มีความแข็งแรงของขึ้นมาเป็น70กิโลเมตรในเวลา30นาทีเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยรู้เป้าหมายตัวเองแล้วก็ภาพเรามีโค้ชระดับโลกมืออาชีพทั้งอิโตซังทั้งธรรมดาซังรัฐภาคซังนะคะทั้ง3คนก็จะร่วมกันพัฒนาเป็นแลทีมของอะคาเดมี่สร้างเป็นทีมโค้ชขึ้นมาแล้วก็ดูแลกันทั้งปีนะคะเพื่อที่จะส่งนักแข่งทั้งหมดเนี่ย5คนลงในรายการทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเราจะไปกวาดแชมป์เข้ามานะคะเนี่ยทุกท่านที่เมื่อกี้ฟังจากวิดีโออาจจะรอลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะเลือกยังไงระหว่าง2ใน3ที่จะไปลงใน600cc ARRC นะคะ Honda แล้วก็ทีมช่างของไทย Honda ที่เราฟอร์มทีมกันขึ้นมาใหม่เพื่อ CC เนี่ยเราจะร่วมทำทีมกับ Honda Asia Dream Racing วิทย์อีเดนิสุเป็นเมนสปอนเซอร์ให้กับเราปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะคะก็คือซัพพอร์ตจำได้ตั้งแต่รุ่นของพี่ฟิล์มรัฐภาคไปโมโต2นะคะก็ยังคงเหนียวแน่นเป็นอันนี้ก็คือชุดทั้งของทีมแข่งนักแข่งทั้งหมดแล้วก็ทีมช่างด้วยนะนอกนั้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปีนี้มีบริสโตนมาเพิ่มอีก1เจ้าด้วยก็คือบริสโตนจะมาที่ผ่านมาผมต้องขอขอบพระคุณนะครับแล้วขอร่วมเป็นกำลังใจนะครับรวมถึงพยายามที่จะช่วยผลักดันให้การแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตในทั้งในประเทศและการนี้นะครับเท่าที่จะทำได้ในภาวะปัจจุบันแล้วก็พร้อมที่จะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ทั้งแข่งที่เป็นเยาวชนตัวเล็กๆนะครับไปจนถึงมืออาชีพเข้าสู่การแข่งขันในระบบอาชีพต่อไปชิงแชมป์ยุโรปนะครับก็คือเป็นระดับโลกเลยในการแข่งขันเป็นจูเนียร์นะครับที่เข้าไปแข่งขันก่อนจะก้าวสู่มอเตอร์ครีครับผมนะครับคุยกับถึง
การแข่งขันในสนามจริงๆฮะถามน้องก้องว่าปีนี้ครับยังไงก็ตั้งเป้าปีนี้ก็อยากจะคะแนนสะสมอยากให้ติดท็อป10ครับส่วนประจำสนามก็พยายามให้ติดท็อป5ในทุกสนามครับครับเป็นบันไดของ Race to the Dream ครับที่ก้าวขึ้นไปค่อนข้างที่จะดีมากๆครับสำหรับการก้าวขอขยับมาอีกสักนิดนึงแล้วกันนะฮะขออนุญาตได้ทำการแข่งขัน Moto2 เป็นปีที่3ครับก็2ปีที่ผ่านมาก็เหมือนเราได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับแล้วก็ในปีที่ผ่านมาในปี2019 2019ครับก็ติดด้วยในช่วงโควิดก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยครับที่ไม่มีคนดูไปเชียร์เราในสนามครับแล้วก็เราไม่ได้มาทำการแข่งขันที่ประเทศไทยด้วยก็หวังไว้ว่าปีนี้ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ถ้าในปีนี้มีแข่งที่บุรีรัมย์ผมก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็จะสู้อย่างเต็มที่ครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือครับถึงศักยภาพที่เราสามารถก้าวขึ้นไปสู่ระดับโลกได้ตรงนี้ก็พยายามขอเสียงปรบมือนะครับอาจจะเป็นหนึ่งในนี้บนเวทีนี้ก็ได้นะครับที่จะมีทีมชาติไทยแข่งขันรายการ OR BRIC รุ่น SS1 600cc และรายการ Asia Road Racing รุ่น Super Sport 600cc มุกระดาสารพืชแชมป์พาสวิตทิติวรารักษ์ดรีมสิทธิศักดิ์อ่อนเฉวียงรายการเอเชียรถเรซิ่งทีมปิยวัฒน์ประทุมยศอันนี้เป็นนักแข่งหญิงแต่งหนึ่งเดียวนะครับกับการที่ปีที่แล้วดีนะคะแต่คุณเกียรติภาพแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะคะสำหรับปีที่แล้วก็เป็นปีแรกที่มุกได้ทำการแข่งขันในรุ่น 600cc นะแต่ว่าก็มีสถานการณ์บางอย่างที่ไม่ได้ไปแข่งแต่เราเองทางทีมเองแล้วก็ตรงเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการพัฒนาทางทีมเองก็เลยส่งไปในรายการ ORBIC นะก็ถือว่ามันทำให้มุกได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ลงทำการแข่งขันมันทำให้ตัวมุกมีเองเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นในการขี่รถในรุ่น600นะแล้วก็สำหรับปีนี้เองเนี่ยก็อย่างที่พี่ๆได้เห็นว่าเราจะทำการแข่งขันในรุ่น SS 600ในรายการ ORBIC เนี่ยยังเป็นฤดูกาลนะก็ตัวมุกเองเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมค่อนข้างที่จะเต็มร้อยเพราะว่ามีประสบการณ์จากปีที่แล้วมาแล้วแล้วก็ทำให้มุกเองเนี่ยมีความมั่นใจในตัวรถแล้วก็ตัวทีมงานมากขึ้นนะก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับการทีมด้วยค่ะขอเสียงปรบมือครับในมาร่วมทีมครั้งแล้วก็จะพยายามนำประสบการณ์ของตัวเองใช้กับรถใหม่600แล้วก็ปีนี้มีลุ้นแน่นอนครับใช่ครับเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับ250Dครับแล้วก็เราเชื่อว่าในปีนี้นะครับก็จะมีผลงานที่ดีนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือตัวนักแข่งเองก็มีความพร้อมครับที่จะมีศักยภาพพอที่จะได้เป็นแชมป์ประจำปีครับขอเชิญพบกันครับพี่ออนหน้าก็มอบโอกาสให้ผมเยอะให้ผมได้ลองไปลงรุ่น600ในไทยครับแล้วก็ได้ประสบการณ์มากมายว่าเจอพี่ๆเก่งๆงั้นเลยครับแล้วปีนี้ผมมั่นใจว่าในรุ่น AP 650ปีนี้ผมว่าได้ลุ้นแชมป์แน่นอนครับโอ้โหมาดีแล้วขอลุ้นแชมป์แล้วขอเรียกปรบมือครับให้กับฟินแล้วก็นี่คือ5นักแข่งของเรานะครับทีนี้ประเด็นที่เมื่อสักครู่คุยกับโค้ชฟินอยู่2ใน3เนี่ยในรุ่น600cc นะครับเพื่อไปลงแข่งรายการ Asia Road Racing 600cc เนี่ย2ใน3เนี่ยจะเป็นใครเนี่ยวันนี้ผมมีความเห็นจากอีกหนึ่งเฮดโค้ชนี่ก็โค้ชระดับโลกของเอเมลด้าเหมือนกันโค้ชมา After check test run and brick race I have a choice rider with team manager So anyways this year brick race and ARC race we need to just winAnd I want support these three riders with the team staff. Cross รุ่น FX2A แสงกฤษดาจำรูนจารีตบมือครับครับนี่คือแสงกฤษดาจำรูนจารีนะครับนี่คือแชมป์ในระดับ FX2A ที่แล้วนะสวัสดีครับแสงกฤษดาจำรูนจารีครับจะประสบการณ์2ปีที่ผ่านมาครับคือว่าผลงานแสงค่อนข้างดีเลยและจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับทำใ
ให้แสงมีความฟิตการเตรียมตัวความพร้อมและการวางแผนที่ดีครับยิ่ง AP Honda นะครับนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยในการเตรียมความพร้อมของนักแข่งที่ดีทำให้แสงครับมีความมั่นใจสูงขึ้นอีกและยังมีการซ้อมของเรสเทนนิ่งนะครับที่จะให้นักแข่งครับมารวมกันเพื่อฟังความคิดเห็นของกันและกันและของโค้ชทุกคนนะครับมันทำให้แสงนะครับยิ่งมีความมั่นใจสูงมากๆนะครับสำหรับแสงนะครับแข่งรายการ FMSCT Thailand Super Cross นะครับใช้หมายเลข17ครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือครับชาติไทยเราแข่งในจักรยานจูน25ครับในส่วน2021ก็ติดตามผลงานนะครับทั้งการแข่งในประเทศนะฮะระดับเอเชียระดับทวีปนะฮะรวมถึงในระดับยุโรปและ